วนใหญ่คนที่โดนพิษพวกจากงูกัดเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนครับอาจารย์ลักษณะของการถูกทำลายเนี่ยฮะคือพิษของงูในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งหลักๆเป็น3อย่างครับพิษต่อระบบประสาทนะครับพิษต่อระบบเลือดแล้วก็พิษต่อกล้ามเนื้อนะฮะงูเห่าเนี่ยจัดเป็นงูพิษระบบประสาทก็ถือว่าอันตรายนะอย่างนี้ผมถามอาจารย์เพื่อเป็นความรู้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเวลาคุณผู้ชมเวลาโดนงูกัดแต่เขาไม่รู้หรอกว่างูชนิดไหนเนี่ยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะมาถึงมือแพทย์เนี่ยเขาควรจะทำยังไงครับถ้าจะปฐมพยาบาลสิ่งที่ควรทำก็คือหาไม้ดามไว้หลวมๆเพื่อให้อวัยวะส่วนนั้นไม่ขยับเขยื้อนแล้วต้องมีมัดปากแผลเหนือปากแผลอะไรอย่างนี้ไหมตามความเชื่อกันจริงๆไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความผิดพลาดได้บ่อยบางทีเรารัดแน่นเกินไปเลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่ทันก็จะกลายเป็นเนื้อตายเนื้อตายจากการที่ขาดเลือดมากกว่าจากพิษงูอีกอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาถูกงูกัดสมมติกัดที่ขาส่วนใหญ่งูจะกัดที่ขาพอกัดปั๊บตามความเชื่อต้องมัดเหนือปากแผลใช่ครับอาจารย์แนะว่าไม่ควรจะมัดเอาแค่ดามดามคือให้อวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องไปใช้อวัยวะส่วนนั้นบ่อยครับเพื่อที่เลือดพิษจะได้ไม่เข้าหัวใจครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดโอ้โหนะฮะความเชื่อที่ได้ยินมาก็ผิดหมดเลยนะผิดนะฮะแล้วก็ยังมีอีกเช่นการที่จะกรีดปากแผลเข้าปากดูดเอาไฟช็อตเอาไฟเผาไม่ควรทำมันทำให้เกิดเนื้อตายมากขึ้นแล้วจริงๆปากคนเองก็มีเชื้อโรคก็อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคลงไปในแผลแล้วก็มีการติดเชื้อเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยในการดูแลผู้ป่วยมันเป็นความเชื่อที่ผิดใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุดดีกว่า